คุณอ้อยกระท้อนนะฮะก็ต้องบอกว่าโอ้โหมีเพลงดังๆของเธอเยอะมากมายไม่ว่าจะเป็นนึกเสียว่าสงสารสาวรำวงแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยเปิดใจนะฮะว่าตัวเองเนี่ยวิตที่จะเสียชีวิตเรื่องของสุขภาพด้วยนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกระแสออกมาว่าเจ้าตัวเนี่ยไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แล้วก็เกิดอาการแพ้จนต้องมีการหามเข้าโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะสังเกตว่าห่างหายจากวงการเพลงไปนานพอสมควรวันนี้เนี่ยน้องป๊อปคอร์นทีมข่าวอมรินทร์ทีวีก็มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณอ้อยกระท้อนนะฮะเจ้าตัวก็เล่าให้ฟังนะครับว่าตั้งแต่มีเรื่องของโควิด -19 ปี 62 เนี่ยก็ไม่ค่อยได้รับงานแล้วก็ไม่ค่อยมีงานด้วยนะฮะคือบางงานเนี่ยไม่รับเพราะตนเองนะมีเรื่องของโรคประจำตัวก็ต้องกังวลอย่างเช่นแบบว่าจะบินไปทำงานที่ไหนหรือว่าจับไมค์ร้องเพลงเนี่ยก็กังวลเรื่องของโรคอีกก็เลยหยุดที่จะรับงานไปก่อนนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเจ้าตัวเล่าให้ฟังว่าก็ฉีดวัคซีนไป2 เข็มแล้วเล่าย้อนให้ฟังว่าเข็มแรกเนี่ยแพ้หนักมากถึงขั้นต้องหามไปโรงพยาบาลเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องของโรคประจำตัวด้วยไม่ว่าจะเป็นกระดูกพรุนเบาหวานความดันไขมันนะครับแล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะไม่ได้รับงานร้องเพลงแบบว่าจริงจังเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะตอนนี้เป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะขายกระเป๋านะคะขายกระเป๋าคือพี่อ้อยก็บอกกับเรานะจริงๆแล้วเรื่องเทคโนโลยีเรื่องออนไลน์จริงเขาก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่ว่าก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์นะคะเอากระเป๋าออกมาขายค่ะกระเป๋าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็เป็นของใช้ส่วนตัวก็มีด้วยนะคะแล้วก็จากใบละแสนเนี่ยก็ขายเหลือประมาณหลักหมื่นก็มีค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่ตนเองไปซื้อมาตอนที่ไปคอนเสิร์ตต่างประเทศหรือว่าแฟนๆให้มานะคะเพราะตัวพี่กระดูกพรุนเพราะว่าพี่ผ่าตัดมดลูกตั้งแต่พี่อายุน้อยๆตอนนั้นนะพี่อายุ28 29พี่ก็ตัดมดลูกทิ้งแล้วก็เลยต้องหันมากินพวกแคลเซียมทีแล้วบางทีก็ลืมถ้าถามว่าแตกต่างกันไหมมันเหมือนฟ้ากับเหวแหละเพราะว่าตอนที่เราดังสุดๆพีคสุดๆเนี่ยเราอยากได้อะไรเราก็ได้เราอยากได้เงินเราก็ได้เราอยากได้สิ่งของเราอยากได้อะไรที่เราอยากได้มันได้หมดมีคนสรรหาให้มีคนทำให้หมดแต่ณจุดหนึ่งมันชีวิตทุกคนมันมีมาแล้วก็ไปมันมีขึ้นแล้วก็มีลงสิ่งที่เขาให้เรามาใน2ช่วงชีวิตน่ะมันที่สุดของเราแล้วต่อจากนี้ถ้ามันจะเป็นอะไรไปอีกอ่ะเรารับสภาพได้หมดพี่เคยบอกเลยว่าพี่กลับไปยืนที่ศูนย์ได้เสมอแล้วพี่ก็เริ่มต้นใหม่ไม่ต้องขึ้นมาถึง10ก็ได้อาจจะเริ่มจากศูนย์แล้วพี่มาอยู่แค่5ถ้าจะเครียดเรื่องปากท้องมากกว่าเพราะว่าทุกคนน่ะมีภาระหน้าที่และค่าใช้จ่ายที่จะต้องดูแลศิลปินน้องๆบางคนน่ะต้องขายรถทิ้งนะบางคนก็อย่านึกว่าศิลปินน่ะมาไลฟ์สดแล้วก็มาทำอาชีพแม่ค้าออนไลน์แล้วก็จะขายดีทุกคนน่ะไม่จริงไม่ใช่แต่ละคนต้องเริ่มสะสมเหมือนเริ่มทำงานที่ตัวเองไม่ถนัดเริ่มใหม่ถามว่าอุ๊ยน่าอายเป็นศิลปินคนดูแค่2-3 คนถามว่าคนที่เขาเป็นแฟนคลับเราบางทีเขารู้ไหมว่าเรามาไลฟ์เขาไม่รู้หรอก